สวัสดีครับผมเต้นไอโมดครับคลิปนี้มาสรุปข่าวลือเกี่ยวกับ Mac Chip M3 นะครับ Apple เนี่ยเพิ่งเปิดตัว Mac Chip M2 ไปในงาน WWDC 23ที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ก็มีข่าวลือเรื่อง Mac Chip ใหม่แล้วเนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปชมสรุปข้อมูลกันเลยครับมาร์คเกอร์แมนนะครับผู้ที่รายงานข่าวลือค่อนข้างแม่นยำเนี่ยได้โพสต์ข้อมูลบอกว่าปลายปีนี้ในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ย Apple จะเปิดตัว Mac รุ่นใหม่นะเป็น Mac Chip M3 จะมีอยู่3ตัวนะครับก็คือ MacBook Air 13นิ้ว MacBook Pro Touch Bar 13นิ้วแล้วก็ iMac 24นิ้ว Chip M3 ซึ่ง Mac 3ตัวเนี่ยไม่ได้อัปเกรดชิปมานานละโดยเฉพาะตัว MacBook Air 13นิ้ว Chip M1 แล้วก็ iMac 24นิ้ว Chip M1 หากพูดง่ายๆก็คือ iMac 3ตัวเนี่ยถือว่าเป็น Mac รุ่นเริ่มต้นของซีรีส์นะอย่างเช่น MacBook Air 13นิ้วตัวบางๆนะครับรุ่นนี้ยังใช้ดีไซน์เดิมอยู่ทั้งที่รุ่นพี่เนี่ยอย่างเช่น14นิ้วแล้วก็15นิ้วเนี่ยได้อัปเกรดดีไซน์ใหม่หมดแล้วนะครับส่วน MacBook Pro 13นิ้ว Touch Bar เนี่ยตอนนี้รุ่นพี่ก็อย่าง14นิ้ว16นิ้วก็ได้อัปเกรดดีไซน์ใหม่แล้วเหมือนกันก็คือ Apple เนี่ยอาจจะปรับตัวเนี้ยให้มันเข้าถึงง่ายมากขึ้นนะครับผมก็คือมาพร้อมกับชิปตัวใหม่ในราคาที่เข้าถึงได้ในซีรีส์ของ MacBook Air นะแล้วก็ MacBook Pro 13นิ้วส่วน iMac 24นิ้วเนี่ยโอ้โห Apple เปิดตัวมานานมากแล้วครับไม่ได้อัปเกรดชิปเลยมีข่าวลือมาตลอดว่าจะได้อัปเกรดชิป M2 หรือเปล่าแต่ล่าสุดก็คือ Mark Gurman บอกว่า iMac 24นิ้วรุ่นดีไซน์ใหม่ตัวนั้นน่ะได้อัปเกรดชิปใหม่เป็น M3 ช่วงปลายปีนี้แน่นอนสำหรับชิป M3 นะครับข่าวลือบอกว่าดีไซน์โครงสร้างจำนวนคอเนี่ยจะเหมือนชิป M2 เลยแต่จะปรับปรุงประสิทธิภาพแล้วก็การจัดการพลังงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าตัวชิป M3 เนี่ยรายงานบอกว่าอาจจะใช้กระบวนการผลิตแบบ3นาโนเมตรซึ่งมันดีกว่าชิป M2 นั่นเองเอาสุดง่ายก็คือมันเป็นเหมือนชิป M2 ที่อัปเกรดประสิทธิภาพไม่ดีขึ้นส่งผลให้ตัวเครื่องอ่ะใช้งานได้ดีแล้วก็ใช้งานได้นานขึ้นกว่าเดิมเมื่อเทียบกับชิป M2 นะครับสำหรับการเปิดตัว Mac Chip M3 นะครับหลายคนบอกว่า Apple เนี่ยทำไมอยู่ดีๆก็มีข่าวลือจะเปิดตัวช่วงปลายปี2023นี้ทั้งที่ก็เพิ่งเปิดตัว Mac รุ่นชิป M2 ไปรายงานนะครับบอกว่าเป็นการเลื่อนเป็นการปรับแผนมาเพราะว่าทีแรกเนี่ยอย่างต้นปีเนาะในช่วงกุมภาพันธ์เนี่ยอยู่ดีๆ Apple ก็เปิดตัว MacBook Pro ชิป M2 Pro แล้วก็ชิป M2 Max ซึ่งก็มีการสืบสาวเราเรื่องมาว่าจริงๆแล้วเนี่ย MacBook Pro ชิป M2 Pro แล้วก็ M2 Max เนี่ยกำหนดการเดิมเนี่ยก็คือช่วงปลายปี2023แต่ด้วยเจอปัญหาด้านการผลิตอะไรต่างๆมากมายทำให้ผลิตสินค้าไม่ทันก็เลยเลื่อนมาเปิดตัวในช่วงของต้นปี2023มันก็ส่งผลกระทบต่อเนื่องนะครับมาจนถึงตัว MacBook Air 15นิ้ว Mac Studio Chip M2 Ultra รวมถึง Mac Pro Chip M2 Ultra ด้วยที่มาเปิดตัวในงาน WWDC เพราะทีแรกเนี่ยเราอาจจะเห็นไอ้พวกเนี้ยเปิดตัวตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วก็ได้ทำให้ Mac Chip M3 เนี่ยถูกเลื่อนกำหนดการออกไปส่วนตัวเนี่ยผมคาดการว่าจริงๆแล้วเนี่ย Apple เนี่ยอาจจะอยากเปิดตัว Mac Chip M3 นะตอนกลางปีตอนงาน WWDC ด้วยซ้ำแต่ด้วยเจอเนี่ยมันเลื่อนมาต่อเนื่องเนี่ยก็เลยจะต้องเลื่อนไปเปิดตัวช่วงปลายปีแทนนะครับถ้าเดือนตุลาคม2023เนี่ย Apple เปิดตัว MacBook Air 13นิ้ว MacBook Pro 13นิ้วแล้วก็ iMac 24นิ้วชิป M3 คาดว่าหลังจากเนี้ยอาจจะเป็นช่วงต้นปีหน้าก็ได้หรือว่ากลางปีหน้าก็ได้Mac รุ่นอื่นๆน่ะก็อาจจะได้อัปเกรดเป็นชิป M3 ด้วยอาจจะเป็น M3 Pro M3 Max M3 Ultra ตามสไตล์ของ Apple ดังนั้นเนี่ยก็คือช่วงปลายปีเนี่ยอาจจะเป็นการอัปเกรดเฉพาะ Mac รุ่นเริ่มต้นแทนนะครับสำหรับงานอีเวนต์ในเดือนตุลาคมนะครับ Mark Gurman ไม่ได้บอกว่า Apple เนี่ยจะจัดงานอีเวนต์หรือเปล่าเพราะหากเราย้อนกลับไปดูเนี่ยตั้งแต่ต้นปียันกลางปีเนี่ย Apple เนี่ยเปิดตัว Mac หลายรุ่นมากเลยนะครับแล้วถ้าจะไปจัดงานอีเวนต์เพื่อเปิดตัว Mac อีกอ่ะส่วนตัวก็อาจจะมองว่ามันอาจจะซ้ำซ้อนเกินไป Apple อาจจะใช้วิธีเหมือนเดิมนะครับเหมือนตอนที่เปิดตัว MacBook Pro ชิป M2 Pro แล้วก็ชิป M2 Max โดยการเปิดตัวผ่านเว็บไซต์แทนแล้วก็อัพคลิปที่ YouTube ให้เราไปดูตรงนั้นก็ดูได้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วก็ไม่ได้มีสิ่งใหม่เป็นการอัปเกรดชิปดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นงานอีเวนต์แบบสื่อมวลชนซะมากกว่าครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะในรายงานของ Mark Gurman ก็พูดถึงการมาของ iPad ด้วยตัวแรกก็คือ iPad Proปกติแล้วเนี่ย Apple เนี่ยมักจะเปิดตัว iPad Pro เนี่ยพร้อมๆกับ Mac นะในช่วงของเดือนตุลาคมแต่ว่าปีนี้ข่าวลือบอกว่าอาจจะยังไม่มีเพราะว่า iPad Pro รุ่นใหม่เนี่ยมีข่าวลือว่าจะใช้หน้าจอ OLED ซึ่ง Mark Gurman ก็คือรายงานไว้ว่า iPad Pro รุ่นหน้าจอ OLED เนี่ยอาจจะเปิดตัวในช่วงกลางปีหรือไม่ก็ปลายปีของปี2024มากกว่าปี2023เพราะว่าตัว iPad Pro เนี่ยเพิ่งได้อัปเกรดเป็นชิป M2 ไปอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะ Mark Gurman พูดถึง iPad Air ด้วยให้ข่าวดีมาเขาบอกว่าปลายปีนี้เราอาจจะเห็น iPad Air รุ่นใหม่เปิดตัวเพราะว่า iPad Air ณปัจจุบันเนี่ย iPad Air รุ่นที่5ที่เราใช้อยู่เนี่ยใช้ชิป M1 ใช่ป่ะณตอนนี้ก็คือมันมีชิป M2 แล้วก็ปลายปีเนี่ยมีการเปิดตัวชิป M3 Mark Gurman บอกว่า iPad Air จะมาพร้อมชิปใหม่แต่ไม่ได้บอกนะครับว่าจะมาพร้อมชิปไหนกันแน่ระหว่างชิป M2 กับชิป M3 ส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะมาพร้อมกับชิป M2 มากกว่าเพราะว่าชิป M3 เนี่ยอาจจะกักไปให้ iPad Pro ก่อนแล้วก็ค่อยมาอัปเกรดให้กับ iPad รุ่นอื่นภายหลังนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็เป็นข่าวลือแล้วก็รายงานจาก Mark Gurman นะก็สรุปอีกรอบหนึ่งก็คือคาดว่าเดือนตุลาคมปี2023นี้นะครับจะมี Mac
ชิป M3 เปิดตัวก็จะเป็น MacBook Air 13นิ้ว MacBook Pro 13นิ้ว Touch Bar แล้วก็ iMac 24นิ้วชิป M3 ส่วน iPad นั้นเนี่ยก็อาจจะเป็น iPad Air รุ่นชิป Apple Silicon ตัวใหม่อาจจะเป็นชิป M3 หรือว่าชิป M2 ก็ได้ดังนั้นก็ต้องรอติดตามมันนะครับผมสุดท้ายนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยผมเต็น iMode ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ